ันจะเดินยังชายจะอยู่ที่ของวันนั้นนั่นขณะนี้พี่เหมียวอยู่เรือนจำกลางขอนแก่นนะคะมาเยี่ยมน้องเปี้ยวมาคุณแม่นะคะกับคุณพ่อของน้องด้วยนะคะคุณแม่เป็นยังไงบ้างวันนี้คิดถึงลูกสาวไหมรู้สึกดีใจที่จะได้เจอลูก อันนี้ก็คุณพ่อนะคะนี่ก็พี่ชายโอ้พอบอกพี่ชายกดไลค์หัวใจกันเต็มเลยอันนี้พี่ชายเปี้ยวอันนี้เป็นภาพรวมของเรือนจำนะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆบริเวณเรือนจำก่อนเพราะว่าจะได้เวลาเยี่ยมน้องจริงๆนั่นคือบ่ายสองนะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าระดับชั้นดีนะคะถึงนี่เป็นประตูเรือนจำประมาณพี่ประมาณกี่เมตรได้อ่ะประมาณกี่เมตรได้คะตรงกำแพงตรงกำแพงนะคะประมาณกี่เมตรค่ะกำแพงความสูงอะค่ะประมาณกี่เมตรตึกสองชั้นได้เนาะตึกสองชั้นเนาะพี่เนาะตึกสองชั้นนะคะประมาณตึกสองชั้นตอนนี้ก็รอเข้าเยี่ยมอยู่นะคะรอเข้าเยี่ยมน้องอยู่เพิ่งมาถึงเรือนจำเมื่อกี้เลยค่ะมาอันนี้คือท่าทีคุณแม่นะคะรอจะพบลูกสาวสุดที่รักนะคะวันนี้ก็เมื่อวานคุณแม่ก็ได้กลับจากนครราชสีมานะคะไปอยู่กับพี่สาวมาอย่าลืมบอกพี่เปี้ยวสู้ๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะบอกน้องให้เนาะพี่เหมียวคะไลฟ์สดตอนเยี่ยมเปี้ยวไม่ได้หรอคะเอาพี่ก็แหกกดเขาไม่ได้นะคะอันนี้ เขาคงไม่ให้พี่เอาบันทึกภาพหรอกนี่ก็เป็นสถานที่คุมขังเนาะเดี๋ยวเราไปดูเวลาที่จะเยี่ยมน้องกันยื่นเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรอการเยี่ยมก็ต้องตามเวลาเขาทุกอย่างนะคะตอนนี้ข้าราชการเขาก็พักเที่ยงกันอยู่นะคะยังไม่มีญาติมารอเลยเพราะว่าจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วก็คือว่าถ้าถึงเวลาเยี่ยมเขาก็จะมีเวลาบอกให้เรานะคะพี่คะเยี่ยมได้กี่โมงคะผู้หญิงผู้ชายเปี้ยวอะค่ะเปี้ยวค่ะ8โมงครึ่งรอบแรกรอบ17นั่นไงเวลาหนูถ่ายไปก็ได้เอากล้องโทรศัพท์ถ่ายไปค่ะค่ะแล้วที่หนูทำบัตรไว้เขาที่แล้วหนูยื่นเข้าได้ใช่ไหมคะใช่บัตรหนูเอามาไหมเอามาค่ะเอามาค่ะอันนี้ก็เป็นผู้คุมเรือนจำนะคะของจังหวัดขอนแก่นนะก็ต้องตามเวลาเยี่ยมพี่เขาก็บอกประมาณบ่ายสองเนาะบ่ายสองค่ะเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะก็ยังไม่มีญาติมาสักเท่าไหร่นะคะเพราะเขาจะรู้กันดีว่าเป็นเวลาพักเที่ยงอะเนาะอันนี้ก็จะเดินกลับไปที่คุณแม่ไม่เอกสารเขาบอกแล้วว่าถ้าบัตรมีเยี่ยมอยู่แล้วรอเข้าเยี่ยมเลยเบอร์คิวที่17อ่ะร้อนมากร้อนคุ
แม่ไม่เคยไลฟ์สดคุณแม่ถามว่าช่องไหนนะคะช่องคนรักเปรี้ยวไงช่องคนรักน้องเยี่ยมพี่เปรี้ยวเหรอพี่เหมียวใช่ค่ะมาเยี่ยมพี่เปรี้ยวค่ะพาคุณแม่มาด้วยไหนใครรักพี่เปรี้ยวขอลูกหัวใจเยอะๆหน่อยขอบคุณมากค่ะรู้หัวใจเต็มเลยวันนี้ก็มาพร้อมกำลังใจนะคะคุณแม่คุณแม่ยิ้มหน่อยน้องๆเขาเป็นแฟนคลับเปรี้ยวเนี่ยยิ้มหน่อย อยากมา